วัสดีครับจากร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าฮุนไดสตาเรียคันนี้นะครับติดตัวของบันไดข้างไฟฟ้ากับเบาะผู้สูงอายุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างเบื้องต้นนะครับบันไดไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันไม่สามารถมองเห็นได้เนาะเดี๋ยวเราลองเปิดประตูดูนะครับว่ามันจะลงมาเป็นยังไงนะครับพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีไฟแล้วบันไดจะยื่นออกมาแบบนี้นะครับสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อยมากๆนะครับก็คือตัวของบันไดรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับ200โลแล้วเดี๋ยวพี่เขานะครับจะกดตัวของเบาะผู้สูงอายุลงมาให้นะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับเบาะผู้สูงอายุพอมันลงมานะครับจะสังเกตได้ว่าบันไดพับไปในตัวเลยเนี่ยครับเป็นไฮดรอลิกนะครับสามารถใช้สำหรับผู้สูงอายุที่เขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงได้เลยนะครับแบบนี้บันไดนะครับก็จะไม่ขัดกันเลยเดี๋ยวพี่ลองเอาอาม่าออกมาให้ดูหน่อยครับเมื่อกี้พี่เขากดไม่สุดนะครับตอนนี้กดเสร็จสุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถเอาเบาะขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับปึ๊บนะครับพอเรากดเสร็จขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาตัวนี้ขึ้นดูเวลาเราพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวนะครับแล้วเราก็ตัวนี้กดขึ้นนะครับแล้วเราจะให้ดูว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเบาะแล้วเนี่ยตัวของบันไดข้างนะครับจะทำงานปกติจริงไหมรอนานสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เขาก็จะใช้ระบบซอฟโค้ดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทำให้มันนุ่มนวลเนาะเวลาคนนั่งจะได้ไม่รู้สึกมากนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยครับบันไดจะทำงานปกติแล้วไม่ต้องหลบเบาะนะครับแต่ถ้ามีเบาะนะครับตัวของบันไดจะไม่ทำงานนั่นเองส่วนอีกฝั่งนึงนะครับทำงานปกติเลยเพราะไม่มีเบาะนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557111นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ